ายเวลาแล้วจ้า 14:45 นาทีเวลาแห่งความสุขสนุกยามบ่ายทางช่อง13เริ่มวันจันทร์3ตุลาคมใครอยากรวยต้องมาดูแจ๋วแฟมิลี่ค่ะมาทำชีวิตของคุณให้แจ๋วไปสวัสดีค่ะแจ๋วแฟมิลี่ค่ะอย่าลืมนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปตื้อไปโจ๊ะไปสนุกด้วยกันยังสองท่าไม่ได้เลยเตรียมจังหวะยากเตรียมจังหวะยากเออบ่าย 2:45 ถึงบ่าย 3:30 เจอกันค่ะจะเตรียมจังหวะอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเตรียมสายโทรศัพท์ของคุณให้ดีคุณต้องโทรสดเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาชิงรางวัลใหญ่แล้วบอกว่าไม่ธรรมดาด้วยรางวัลเราโอ้โหยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่แจกจริงๆแจกใหญ่ๆแจกให้ฟรีๆนะยืนยันโดยเมื่อกี้สายใหม่มารับสายไหนคะใส่208มาของเตยจะบ้าเหรอปรับอากาศสายใหม่ในกันผู้หญิงก็ยังดีนะบางคนเรียกใช้สาย8เหรอสาย8ไหมยังดีบางคนเรียกสายศิลป์เลยค่ะต้องน้องรักฉันเยอะเจอคนนี้ดีกว่าค่ะไม่รู้สายไหนแต่เอาของมาแจกสายกินเลยล่ะขอเชิญสายของฟรีเข้ามาเลยทีมงานดูได้ใครเหยียบเท้าเด็กฝึกงานเอาเขาเรียนรู้แล้วไม่เด็กฝึกงานโอ้สวัสดีค่ะเราชอบพี่ห้อนี้เลิศค่ะเดี๋ยวค่ะให้ความสนใจนิดเอาก็ไม่มีสิไม่ใช่หน้าที่เขาดีเดี๋ยวดีใจมากเขาไม่ติดสก็อตเทปแล้วปกติเขาก็พยายามที่จะแบบแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกให้เราได้เห็นว่าดูเขานิดนึงโอ้ไปสักยันมาเปล่านอนทับหนังสือพิมพ์พอดีเป็นหน้าการ์ตูนโอ้ช่วงนี้ฝนตกด้วยหนังสือพิมพ์ไอดอนเออแล้วก็ถือตาลปัดมาทำไมอะยอมยิ้มยิ้มไหนดูสิอะไรชโนไว้เหรอนี่แรงบันดาลใจอะไรสักรูปนี้อยากสวยที่สุดในโลกนี้เหรอฉันว่าหน้างี้ไม่กล้าถักหรอกไม่กล้าสักไม่กล้าสักใจเย็นค่ะสักแททูจะบอกว่าแททูอย่าบอกว่านี่เอามาแจกนะมันอร่อยมากเลยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกกันเลยว่าวันนี้เราจะแจกบัตรให้คุณไปรับประทานโยเกิร์ตแลนด์โยเกิร์ตดีๆที่วันนั้นมากับท่านทูตสหรัฐท่านจำได้อร่อยมากอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากและที่3ถ้วยที่ทานอยู่ก็คือวันนั้นที่ท่านทูตมาก็ยังเก็บไว้ให้อยู่โอ้มันเย็นได้ขนาดนี้เลยเหรอดาวกินได้สดของเขาดีรสชาติไม่เปลี่ยนของใหม่บอกเลยว่า10กว่าสาขาทั่วประเทศไทยแล้วมีอยู่หลายประเทศทั่วโลกอร่อยจริงอะไรจริงวันนี้ใครอยากทานฟรีนะคะ020227377ค่ะค่ะเตรียมตัวให้ดีกันแล้วกันพอทานรสอะไรอยู่คะก็ชิมอันนั้นเสร็จแล้วก็มาชิมอันนี้อ้าวอันนี้เป็นรสกาแฟอร่อยให้ของท่านไม่ใช่อย่าทะเลาะกันไปอย่าทะเลาะกันไประหว่างนี้ทำใจล่มๆนะคะทานโยเกิร์ตไปแล้วเข้าวัดกันค่ะอร่อยค่ะเขาบอกบางทีเด็กๆเข้าวัดก็ซุกซนใช่ไหมค่ะหาความเพลิดเพลินมาดึงดูดใจให้เด็กๆวัดนี้เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าไปแล้วก็จะไปดูรูปปั้นสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบวิหารสร้างความตื่นตาตื่นใจมากๆเลยไปเลยค่ะเข้าวัดกันดีกว่าค่ะที่สดใสค่ะเริ่มต้นวันด้วยการมาเข้าวัดซะหน่อยเนาะวันนี้เกี่ยวพามาที่วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีและที่เห็นอยู่นี่คือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประธานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะและสูงกว่า21วาเลยทีเดียวค่ะงดงามยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะเนี่ยและเมื่อเดินถัดมาเรื่อยๆนะคะที่บริเวณรอบๆวิหารหลวงพ่อแพก็จะพบเจอกับบรรดาสิงสาราสัตว์ที่แสนน่ารักมากมายเลยล่ะค่ะทั้งนกอินทรีนกแก้วและนกกระตั้วน่ารักใช่ไหมยังมีอีราฟลิงถือกล้วยไก่เอ๋ยไก่แจ้ก็มาสวัสดีเจ้ากระต่ายน้อยยังมีอีกนะคะเสือเต่าแถมด้วยช้างหลากสีที่มีอยู่หลายตัวเรียกได้ว่าเกลทักทายแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะงานนี้แต่เกลว่านะคะต้องถูกใจน้องๆหนูๆที่มาวัดกันน่าดูเลยล่ะค่ะมีเพื่อนๆเยอะแยะคอยเล่นด้วยไม่เหงากันแล้วมาปิดท้ายกันด้วยสิ่งที่เคารพศรัทธาของชาวไทยมาช้านานเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จอย่างองค์พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำภายในวัด
เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกได้ว่ามาที่เดียวสุขกายสบายใจอิ่มทั้งบุญถูกทั้งใจน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะแจ๋วเลยว่าไหมคะแบบดีเพลิดเพลินไม่ได้เสียงานไปค่ะเนาะก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งสำหรับการพาเด็กเข้าวัดนะคะส่วนจะพาไปร้านนี้เป็นที่มาของคำว่าวนไปค่ะวนวนไปชิมวนไปค่ะชิมวนไปค่ะของอร่อยเราก็ไปได้บ่อยๆวนไปบ่อยๆติดแฮชแท็กวนไปค่ะร้านนี้บ้านยี่สานต้องบอกว่าต้องวนไปแน่นอนเพราะว่าอาหารเขาอร่อยมากๆเมนูใหม่โอ้ยอาหารพื้นบ้านเมนูใหม่เมนูเก่ามารวมกันแล้วที่นี่นะคะเดี๋ยวไปไฮไลท์กันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาชิมกันค่ะใจคำนี้แหละผัดมีหลายเมนูเลยพี่ปอเตรียมไว้พี่ปอทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะผัดหมี่โบราณแกงคั่วหัวตาลกุ้งทอดซอสมะขามแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองน้ำพริกมหาดเดียวโบราณตามด้วยต้มจิ๋วน่ากินทั้งนั้นเลยนี่คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านประจำของปอเลยนะคะเมนูที่พูดมาก็เป็นเมนูโปรดที่เคยกินมาแล้วเมนูใหม่ๆก็มีเพราะนั้นไปกินเลยดีกว่าไปกินด้วยกันอุ้ยไม่สิพี่กินแกงคั่วหัวตาลรสชาติก็คือแกงคั่วแบบไทยๆเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามีความเข้มข้นจากกะทิสดทานคู่กับขนมจีนโอ้โหอร่อยเด็ดจริงๆค่ะเพราะว่าได้อารมณ์ของหัวตาลอ่อนๆใส่กุ้งเข้าไปด้วยรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะส่วนน้ำพริกมหาดนะคะเขาบอกว่าทำจากลูกมะแขวนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยทานกับผักแหนมหลายๆอย่างแต่ลองทานดูกับมะเฟืองสุกค่ะแหมเด็ดเลยค่ะเป็น3รสเปรี้ยวเค็มหวานอยากให้มาลองมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆส่วนต้มจิ๋วอารมณ์ก็เหมือนกับต้มยำไก่บ้านนั่นแหละค่ะแต่ว่าพิเศษก็คือเขาใส่มันเทศลงไปมีมะขามดิบลงไปอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาบอกว่าใส่มะขามดิบจะทำให้เนื้อไก่นั้นนุ่มลงแล้วก็มีใบกะเพราแดงโอ้โหรับประทานแล้วขับลมดีเลยละค่ะมาถึงเมนูโปรดค่ะผัดหมี่โบราณเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะสูตรดั้งเดิมของทางร้านสืบต่อกันมาหลายรุ่นแล้วเขาได้นำหมี่มาผัดกับน้ำต้มมะขามที่ปรุงรสไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันปาล์มเกสรนี่แหละค่ะมาเป็นตัวช่วยทำให้อาหารอร่อยได้สีสวยและที่สำคัญไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมารบกวนรสชาติของผัดหมี่โบราณจานนี้เลยล่ะค่ะกุ้งทอดซอสมะขามเขาใช้กุ้งกุลาไซส์ใหญ่ทอดออกมากรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันและน้ำซอสมะขามที่ราดมาหอมหอมบวกกับข้าวสวยร้อนๆอิ่มท้องสุขใจจริงๆค่ะทานอาหารพื้นบ้านกับบ้านทรงไทยทำให้ได้บรรยากาศของการนั่งทานข้าวที่นี่แหมลงตัวมากเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความอร่อยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยจนต้องอุทานคำว่าโอ้โหอร่อยจังตั้งแต่คำแรกชวนมาที่นี่เลยค่ะบ้านยี่สานรับรองคุณไม่ผิดหวังค่ะอร่อยจริงๆกินประจำรับรองเองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครัวบ้านยี่สานอยู่ที่ซอยสาราธรรมศพ25เขตทวีวัฒนานะคะ 11:00 น.ถึง 3:00 น.ไปนั่งทานได้วันนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราคุณสุภัทราสารสิทธิ์เจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะน้องตาน้องตานะคะโอ้นี่คือเป็นเจ้าของร้านที่ถ้าเกิดไปไม่ค่อยเจอเขาอยู่หน้าร้านนะอยู่ในครัวหน้ามันเจอแต่โทษนะคนไหนเจ้าของร้านเหมือนเป็นหุ้นส่วนเออไปบ่อยมากนะคะเพราะว่าติดใจรสชาติอาหารวันนี้ปลาเอาอะไรมาบ้างเมนูแปลกๆอย่างเราคุ้นเคยเนี่ยแกงคั่วหัวตาลเนี่ยเคยเห็นนะคะวันนี้เยอะเลยอีกหลากหลายเมนูอันนี้เริ่มจากนี่เลยแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กพิเศษดูยังไงใช้ดอกมันแกงนะมันเราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นใบขี้เหล็กใช่เขาใส่รวมกันแต่ที่เนี่ยแบบบ้านเราดอกเลยใช่ต้องใช้ดอกนี่ดอกแกงกับปลาทูย่างคือแกงกับปลาทูย่างแล้วอันนี้เห็นใส่กุ้งด้วยปะใส่ด้วยนี่มันจะมันกว่าทั่วไปใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วดูเขาใส่กะทินะเพราะว่าเข้มข้นเข้มข้นแล้วดอกเขาจะแบบว่าขมนิดไม่มากอ่ะคืออร่อยรสชาติดีเป็นขี้เหล็กบ้านไงนะเป็นขี้เหล็กบ้านอันนี้ต้มจิ๋วต้มจิ๋วคืออะไรคะต้มจิ๋วอะอยากมันเป็นอารมณ์ต้มยำไก่บ้านก็คือแหละ
เราซดเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันซูดผ่านมันจะใช่เลยไหน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 คือไงเขาเป็นยังไงที่หลังมะขามดิบเราสงสัยทำไมถึงต้องใส่มะขามดิบก็ทำให้ไก่บ้านมันค่อนข้างจะเนื้อเหนียวหน่อยพอเอามะขามดิบใส่ลงไปมันจะทำให้นุ่มนุ่มแบบเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใส่มันเทศด้วยไม่เหมือนต้มยำนะมันแซ่บกว่านั้นมันแบบมันมีกลิ่นใส่ใบกะเพราใบมะขามแดงให้มันหายเป็นใบๆเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกกินแล้วดีดค่ะอันนี้ดีดมากแซ่บมากแซ่บมากเพราะว่ามันจะมีมะขามเนี่ยใช่ให้ดูมะขามดิบมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมะขามนี่แหละด้วยมันหอมออกมากลิ่นหอมมากแล้วก็บอกว่าทำให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มลงเพราะว่าปกติแกงไก่บ้านนี่ก็จะเหนียวเหนียวหน่อยอ่ะทีนี้น้ำพริกมหาดค่ะใช่ไหมอันนี้เลยค่ะหาทานยากมากเป็นพริกในตำนานเป็นอาหารโบราณมหาดคืออะไรมหาดนี่เอาวันนี้เอามาให้ดูชื่อมหามาศมหามาศคือการเดินทางของเสด็จพ่อทีนี้ทำจากเม็ดมะแขวนลูกมะแขวนนะคะเม็ดมะแขวนนี่ไงมันรสชาติเป็นไงคะมันจะเป็นเครื่องเทศแล้วมันจะหอมหอมมันแก้เวียนหัวได้ดีมันหอมเวลาเราทานนะมันเหมือนส้มซ่ามันจะซ่าซ่าขึ้นอ่ะถ้าเม็ดใหญ่ถ้าเม็ดเล็กอะมันจะหอมแบบส้มเม็ดใหญ่หอมนี่คือลูกมะหาดจะมาพอรบกวนปักเออใช่ให้หน่อยได้ไหมมันจะกลิ่นเหมือนเครื่องเทศแบบว่าโบราณเออแบบโบราณอะน้ำแนมกับมะเฟืองมันทำให้ชุ่มคออ๋อนี่เป็นแบบว่าตำรับโบราณจริงๆที่เขากินมาแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ทานกับไข่ต้มคล้ายพริกไทยอ่ะนี่เธอกินดิบเลยเหรอเขาเอามาตำน้ำพริกแบบนี้ดิบก็ได้แต่ต้องเอาเม็ดดำมันออกนั่นแหละเขาเคี้ยวกินไปทั้งเปลือกทั้งใบแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมหอมมากกลิ่นไทยอ่ะเหมือนพริกไทยบวกอบเชยบวกอะไรเอาเม็ดเล็กมาบี้ดิเม็ดเล็กเหมือนนะอันนี้มาถึงนี่ใกล้ๆน้องดาวนะคะเพราะว่าอยากจะชิมทอดที่นี่เขาจะทอดเหลืองกรอบหอมมากแต่ต้นทอดซอสมะขามก็จะเป็นแบบว่าใส่หอมเจียวใส่พริกทอดแล้วก็น้ำหวานปรุงรสจานนี้สำคัญคือการทอดทุกอย่างกุ้งก็ต้องทอดด้วยน้ำมันที่ต้องดีด้วยหอมก็ทอดพริกก็ทอดคือเราชอบเพราะว่าเวลาทานหมดแล้วทานมันกรอบแล้วหอมความอร่อยของตรงนี้มันอยู่ที่น้ำมันกันเป็นศิลปะเหมือนกันนะทอดไม่ดีแข็งนะขอลองทานนะคะทอดน้ำมันท่วมๆเลยใช่ไหมต้องร้อนพอประมาณไม่ให้น้ำมันมากอย่างนั้นเด็กทานได้หอมเจียวก็เหลืองแบบกำลังดีที่นี่เขาใช้แบบว่าน้ำมันแบบดีอ่ะไม่ได้น้ำมันค้างคุณพูดกำลังพูดถึงน้ำมันเกสรป่ะคะถูกค่ะนี่เขายืนเขาอยู่ใกล้ๆเลยจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขาดีไงใช่ผลลัพธ์ก็เลยออกมาสวยด้วยอันนี้ก็ด้วยค่ะอันนี้ก็น่าทานมีอะไรครับพี่ผัดหมี่โบราณค่ะผัดหมี่โบราณเป็นยังไงบ้างใส่อะไรบ้างใส่อะไรยังไงคล้ายๆผัดไทยแต่ทำกับเส้นหมี่ขาวมันก็จะเป็นแบบเหมือนเส้นหมี่งานวัดนุ่มๆอ่ะนุ่มๆนะสมัยเด็กๆที่เราทานตาก็จะซื่อๆนะแบบเส้นหมี่งานวัดอ่ะเนาะแล้วถ้าเกิดเราเคยไปมันก็จะแบบไม่มันจริงๆแล้วก็ใส่ห่อใบตองใช่ๆอันเนี้ยอย่างเงี้ยเขาจะใส่เครื่องพกเครื่องไงเครื่องหนักไงซึ่งอันนี้ก็ต้องผัดด้วยน้ำมันเหมือนกันแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะขึ้นอยู่กับน้ำมันนะถ้าเกิดว่าทอดหรือว่าผัดเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันไม่นั่นมันโทษจะอุ่นน้ำมันเดี๋ยวขอลองดูเพราะว่าดาวสังเกตเห็นว่าหมี่เนี่ยโทษนะคะคุณผู้ชมผัดแห้งมากคือแห้งเราดูไม่มันไม่เยิ้มบางที่เขาจะเยิ้มนะแล้วคนที่คำนึงเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆทานได้เพราะมันแห้งอร่อยแล้วก็ยังมีอะไรฮะหล่นปูหล่นปูดูนะปูเป็นก้อนๆอันนี้ก็ต้องใช้น้ำมันที่ดีเหมือนกันอันนี้ใช้ก็มีรวนนิดหน่อยนะน้ำมันอันนี้รวนเลยไม่รวนเลยรวนกวนด้วยค่ะหล่นที่ไหนพยายามชงสุดๆอันนี้ต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยหล่นปูของเขานี่ปูเป็นก้อนๆอย่างนี้แล้วก็น้ำพริกชะครามยำอันนั้นยำอันนี้น้ำราดใช่ไหมคะนี่ไงอันนี้ยำรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นน้ำราดหรือเปล่าคะใช่ค่ะน้ำยำคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนถั่วยำถั่วปูใช่อารมณ์เดียวกันอ๋อแต่เราใช้เป็นใบชะครามนี่เวลาเสิร์ฟนี่มาเป็นเซตแบบนี้หรือว่าเรายำมาให้เสร็จเรายำมาให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเด็ดๆของเขาก็แกงส้มปูไข่หน่อไม้อันนี้อร่อยมากสุดยอดเลยอันนี้มีตั้งแต่ดั้งแต่เดิมจากร้านเดิมๆแล้วก็ยังใช่ใช่แล้วก็มีปลาหมอทอดนี่เทศแดดเดียวค่ะเทศแดดทอดยากไหมนะมีกี่เมนูตอนนี้คะล่าสุดที่ร้านประมาณเยอะไหมเป็นร้อยกว่าเมนูเป็นร้อยอาหารไทยถูกต้องใครอยากไปชิมใครอยากไปชิมเน้นย้ำหน่อยเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ11โมงเช้าถึง3ทุ่มครัวปิด3ร้านปิด4ทุ่มครัวปิด3ทุ่มร้านปิด4ทุ่มก็นั่งกันไปนะคะก่อนซอยศาลาธรรมศพ25ค่ะวิ่งเข้าไปพุทธมณฑลสาย3พุทธมณฑลสาย3ไปไม่ยากเข้าไปในซอยศาลาธรรมศพดูไว้25
าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปก็ไปชิมอาหารไทยอร่อยๆแล้วก็บางทีบางเมนูเราไม่รู้จักเลยนะก็มารู้จักที่นี่เหมือนกันอร่อยจังวันนี้ขอบคุณตามากนะคะจากครัวบ้านยี่สานนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตาเนาะวันนี้แบบว่าจับไม่ทันเลยเพราะเมนูนะคะอาหารคาวที่ทานไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะแจกแหลกวันนี้โยกลับมาตรงนี้โยกอร่อยอร่อยอร่อยจริงคุณผู้ชมอยากให้ได้นะเด็กๆปิดเทอมแล้วอยากจะให้พาลูกๆไปทานกัน020227377ช่วงหน้าทานฟรีนะคะทานฟรีค่ะอร่อยมากแกงขี้เด็กเอ้ยขี้เล็กมันอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยมันข้นแบบไม่ปอนักแกงเหมือนย้ายเวลาแล้วจ้า 14:45 เวลาแห่งความสุขสนุกยามบ่ายทางช่อง13เริ่มวันจันทร์ที่3ตุลาคมใครอยากรวยต้องมาดูแจ๋ว Family